ครับเชิญเลยครับครับทายาทกาียนท่านประธานผู้ธิภาที่เคารพก็ผมพลเอกสมเจตบุญถนอมสมาชิกผุทธิภา,อานอกจากในฐานะสมาชิกพุทธิภาแล้วผมขอเรียนว่าในฐานะที่ผมมีความสัมพันธ์กับคอสชอมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งในประเด็นของการเสนอร่างกฎหมายการแก้กฎหมาย,ายาก็อยู่ในส่วนตรงนี้มาเพราะฉะนั้นก็ก็มีความรู้สึก มีความเป็นมิตรสนิทกัรยาน,นิมิตรของกสชนะครับแม้ว่าจะมีความเห็นบางอย่างที่มันอาจจะไม่ตรงกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่สมาชิกวิภาหลายๆท่านได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกสชก็เรียนอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเราพูดด้วยความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างกสชและสมาชิกวิภาด้วยความเป็นห่วงและว,วันนี้จาก ประเด็นคำาสิ่งที่ท่านวันชัยได้ขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นได้หันหน้าเข้าหากันผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่ดีที่จะหันหน้าเข้าหากันประเด็นที่ที่ผมมีความเชื่อว่าเป็นประเด็นความขัดแย้งมาจากการแต่งตั้งเลขาธิการกรสทชาถามว่าปัญหาต่างๆด้วยความเห็นที่ไม่ตรงกันนั้นมันควรจะยุติอย่างไรผมผมคิดว่ากรสทชไม่ได้เป็นองค์กรเดียวในการแต่งตั้งเลขาธิการกรสทช หลายองคอ์กรลองไปดูนะครับในกฎหมายที่เขาบอกในตำนองเดียวกันเนี่ยเขามีวิธีการในการที่จะสรรหาและแต่งตั้งกันอย่างไรนะครับขบวนการมันจะเริ่มต้นแม้กระทั่งขบวนการในการที่จะสรรหากสชก็ไม่ใช่เป็นอำนาจหน้าที่ของประธานวุฒิที่จะเสนอคนนั้นคนนี้มันมีขบวนการมีคณะกรรมการในการสรรหามีระเบียบมีวิธีการนะครับแล้วก็ผ่านมาโดยอำนาจของประธานกสช เสร็จแล้วเมื่อได้เสนอมามีขบวนการที่ถูกต้องชอบแล้วมันจึงเป็นขบวนการขององค์การที่เห็นชอบผมคิดว่าแนวทางตรงนี้มันเป็นแนวทางที่จะยุติไม่งั้นถ้าอยู่บนบนคนละฝั่งประธานจะเสนอคนนี้โดยไม่มีขบวนการที่ชอบมันก็จะไม่ได้ความเห็นชอบจากจากคณะกรรมการผมเรียนว่ามันหาข้อยุติได้และในขณะเดียวกันจะหาข้อยุติบนประเด็นที่จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรออกไปสู่ภายนอก ด้วยการฟ้องร้องกันมันยิ่งขยายวงกว้างเรามันไม่เกิดผลดีกับกสชผมคิดว่าวันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่เป็นกระจกสะท้อนในกสชทั้งกสชแล้วก็ต่อปอได้เล็งเห็นถึงว่ามิใช่ท่านเท่านั้นยังมีสังคมมีองค์กรต่างๆที่มีความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นหันหน้าเข้าหากันนะครับถอยคนละก้าวแล้วก็ทําอย่างไรอย่ายึดบนหลักของตัวเองยึดโดยหลักของผลประโยชน์ของประเทศชาติขององค์กรหลัก ผมคิดว่าแก้ปัญหาได้ถ้าท่านยึดตรงนี้แต่ถ้าท่านยึดอยบบนผลประโยชน์อยู่คนละจุดเป้าหมายมันไม่มีทางเท่าหากันได้ลดบาววาจอกลงไปสักคนละเก้าแล้วมันจะเป็นสิ่งที่ดีครับด้วยความหวังอยากจะเห็นภาพตรงนั้นแล้วก็มันเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้มีโอกาสมาพูดกับท่านในโอกาสตรงนี้ผมไม่มีโอกาสใดอีกแล้วมันก็หมดวาลาไปตามนั้นก็อยากที่จะไปเห็นภาพกรทชที่ดี ในอนาคตข้างหน้าก็ฝากความหวังใบกับคณะกรรมการกอสชทุกท่านขอบพระคุณครับ